อยากให้พี่น้องเนี่ยได้นึกย้อนไปนะครับว่าก่อนพลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยบ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังพลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นโควิดเราแก้ปัญหาสำเร็จตนทั่วโลกชื่นชมเราสามารถพาประเทศมาอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าวันนี้ต้องให้พลเอกประยุทธ์ทำแล้วทำอยู่และก็ทำต่อผมไม่อยากให้พี่น้องนะครับได้เข้าใจนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับ8ปีที่ผ่านมาเราทำไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผลงานเป็นที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนเลือกรวมไทยสร้างชาติทั้งคนและก็พรรคครับพี่น้อง